This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์ Thai PBS Podcast นะคะพบกับเราสองคนได้ที่นี่เช่นเคยค่ะดิฉันรัศมีมณีนินแล้วก็คุณจิตรินเมฆเหลืองนะคะสวัสดีคุณจิตรินสวัสดีพี่เมฆแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกคนครับผมค่ะวันนี้มาถึงตอนที่6แล้วนะคะนาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower ค่ะหนังสือของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้ A Short History of America นะคะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะจะติดตามไปสังเกตการค่ะกับการลงหลักปักฐานของพวกพิลกริมส์ทั้งที่ไม่ค่อยจะพร้อมสักเท่าไหร่แต่เพราะว่ามีเงื่อนไขของฤดูกาลเงื่อนไขโรคภัยไข้เจ็บโรคภัยไข้เจ็บนะคะก็เลยทำให้ต้องจำใจลงหลักปักฐานในพื้นที่ที่ค่อนข้างน่ากลัวค่ะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะเดี๋ยวกลับไปติดตามกันต่อตอนนี้เรามาถึงอเมริกาแล้วนะคะครับแต่เป็นอเมริกาเมื่อ400ปีก่อนค่ะใช่ปีเนี้ยพอดิบพอดีเลยนะ400ปีพอดีเลยจากเหตุการณ์เมื่อตอนนู้นใช่เพราะว่าเหตุการณ์ตอนนั้นเกิดขึ้นเมื่อปี1620นะคะปีนี้2020 400ปีค่ะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามฟังรายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะคุณอาจจะฟังผ่านทางแอปพลิเคชันซึ่งก็มีหลายแอปพลิเคชันแล้วก็มีใน YouTube ด้วยแล้วก็มีเว็บไซต์ด้วยนะคะเว็บไซต์นี่คือเรียกว่าสาขาใหญ่ค่ะครับเป็นสำนักงานใหญ่ของเรานะคะเดี๋ยวเราแจ้งผลการรับฟังนิดหนึ่งก็แล้วกันเผื่อว่าคุณผู้ฟังบางท่านเนี่ยอาจจะฟังผ่านแอปบางตัวแล้วถ้าเกิดว่าอยากจะติดตามเรื่องอื่นๆนอกเหนือจากนาวาสู่โลกใหม่อเมริกานะคะเราก็มีเรื่องเก่าๆที่เคยเล่าไปแล้วหลายแนวค่ะมีให้ได้ฟังกันถ้าใครสะดวกทางไหนก็รบกวนฟังช่องทางนั้นๆเลยนะครับมีทั้งเว็บไซต์thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcastแล้วก็แอปพลิเคชันพอดแคสต์อื่นๆนะครับทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Google Podcast Apple Podcast แล้วก็ทาง Spotify กับ Podbean นะครับอย่าลืมนะครับ YouTube นี่เป็นต้องเป็น YouTube Channel ไทย PBS Podcast นะครับเป็น Official เป็นตัวสมบูรณ์แบบจากไทย PBS Podcastและถ้าต้องการพูดคุยติดต่อสื่อสารกันนะคะแจ้งผลการรับฟังรายงานตัวว่าเป็นสมาชิกห้องสมุดหลังใหม่หรือว่าจะแนะนำติติงรายการนะคะว่าชอบเรื่องนั้นไม่ชอบเรื่องนี้อยากจะให้เล่าเรื่องโน้นติดต่อกันได้เลยค่ะอินบ็อกซ์มาได้2เพจด้วยกันนะคะไปที่เพจไทย PBS Podcast อันนี้ก็สามารถที่จะติดต่อแนะนำติชมได้ทุกรายการของไทย PBS เลยหรือมาที่เพจรัศมีมณีนินค่ะอันนี้ก็อินบ็อกซ์มาถึงดิฉันโดยตรงเลยนะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าใครที่ฟังผ่านทาง YouTube ก็สามารถติดต่อผ่านทาง YouTube ได้เช่นกันค่ะโดยการทิ้งความเห็นนะคะเอาไว้ใต้คลิปที่คุณติดตามรับฟังแล้วก็รับชมค่ะสะดวกวิธีไหนก็ใช้วิธีนั้นได้เลยแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาตอบข้อความกันนะคุณจิตรินครับผมทาง YouTube นี่มากมายไก่กองครับพี่มากมายไก่กองเลยเหรอครับนี่คุณหมักเอาไว้ใช่ไหมไม่เชิงครับพอดีช่วงหยุดยาวนี่ผมอัพเรื่องใหม่ขึ้นไปก็เลยมีข้อความเยอะหน่อยเอามาในช่วงหยุดยาวนี้ใช่ครับถ้างั้นเดี๋ยวในช่วงที่2นะคะช่วงพักเดี๋ยวเรามาตอบข้อความกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้เรากลับไปที่พรีมัสกันเลยก็แล้วกันนะคะว่าพวกพิลกริมที่ต้องเร่งสร้างบ้านเรือนท่ามกลางหิมะและความหนาวเหน็บของช่วงปลายเดือนธันวาคมปีคริสต์ศักราช1620ในช่วงเวลานั้นพวกเขาต้องเจอกับอะไรบ้างแล้วก็เขาจะหวาดกลัวอินเดียนแดงอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่า
จริงๆนี่ไม่รู้ว่าใครควรจะต้องกลัวใครเนาะนั่นนะสิพี่ใครร้ายกว่าใครต่างคนต่างกลัวกันละกันเดี๋ยวเราค่อยๆติดตามกันไปนะคะแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปดูเขาสร้างบ้านกันก่อนค่ะกับตอนที่6 The Mayflower นาวาสู่โลกใหม่อเมริกาค่ะปรากฏว่าบริเวณนั้นเต็มไปด้วยโครงกระดูกของพวกอินเดียนแดงกระโจมอาศัยที่ถูกทิ้งร้างเพราะว่าไม่มีอินเดียนแดงคนไหนกล้าที่จะย่างกรายเข้าไปที่นั่นเนื่องจากเคยเกิดโรคระบาดครั้งใหญ่จนทำให้อินเดียนแดงเผ่าพาทูเซตกว่า 2,000 คนต้องตายกันยกเผ่าแต่สำหรับพวกพิลกริมส์แล้วพวกเขากลับคิดว่าการที่พวกอินเดียนแดงเป็นโรคระบาดเสียชีวิตจนหมดสิ้นนั้นนี่คือพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะได้ประทานแผ่นดินบริเวณนี้ให้แก่พวกพิลกริมส์เป็นบ้านใหม่บนแผ่นดินใหม่หลังจากสร้างบ้านเรือแล้วผลพวงจากการเดินทางเป็นเวลานานในเรือก็ทำให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมาเมื่อเจอภาวะการขาดแคลนอาหารแล้วก็เจออากาศหนาวก็เลยทำให้ล้มตายเป็นใบไม้ร่วงจนต้องมีการฝังศพกลางหิมะทุกวันพวกพิลกริมส์และนักแสวงโชคที่ตั้งใจจะมาสร้างรกรากก็ต้องเร่งมือสร้างบ้านเรือนแข่งกับเวลาเพราะว่าเข้าหน้าหนาวแล้วในขณะที่กลุ่มหนึ่งตัดไม้สร้างบ้านผู้ชายอีกกลุ่มหนึ่งก็ต้องจัดเวรยามระวังภัยอินเดียนแดงบ้านหลังแรกสร้างจากดินเหนียวสร้างอย่างเร่งด่วนที่สุดเอาดินเหนียวผสมเศษไม้ทรายแล้วก็มูลสัตว์เอามาผสมกันทำเป็นผนังเพื่อให้ทันฤดูหนาวที่กำลังเริ่มต้นขึ้นชาวอาณานิคมก็เรียกสถานที่ที่ตนสร้างบ้านเรือนว่านิวพรีมัสเพื่อเป็นเกียรติแก่แผ่นดินเกิดโดยสร้างบ้านเรือนระหว่างเนินเขาสองลูกคือโคสฮิลและฟอร์ดฮิลโดยกำหนดให้บริเวณโคสฮิลคือสถานที่ตั้งบ้านเรือนและฟอร์ดฮิลคือสถานที่สร้างป้อมปราการชาวนานิคมเริ่มสร้างบ้านเรือนของตนเองแบบบ้านใครบ้านมันมีการแบ่งเครื่องมือสร้างบ้านแต่บางครอบครัวก็กลับไปอยู่ในเรือเพราะคิดว่าคงจะสร้างบ้านไม่ทันรับฤดูหนาวอย่างแน่นอนส่วนป้อมปราการนั้นสร้างขึ้นเพื่อป้องกันอินเดียนแดงสเปนและฝรั่งเศสซึ่งอาจจะบุกโจมตีอาณานิคมได้มีการนำปืนใหญ่ที่นำลงเรือมาด้วยจากอังกฤษมาบรรจุในป้อมจำนวน6กระบอกกัปตันไมล์สแตนดิชได้รับเลือกให้เป็นผู้บังคับบัญชาคนแรกของอาณานิคมเพราะว่าเขาเคยเป็นทหารยศร้อยเอกในกองทัพของพระราชินีอลิซาเบธแห่งอังกฤษมาก่อนจึงได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้กัปตันคนนี้ครับเป็นคนกล้าหาญโผงผางแล้วก็อารมณ์ร้อนจนโกรธเลือดขึ้นหน้าอยู่บ่อยๆเรือนผมสีแดงและใบหน้าแดงก่ำยาโมโหก็ทำให้ชาวอาณานิคมเรียกชื่อเล่นว่ากัปตันกุ้งกัปตันกุ้งทำหน้าที่ฝึกวิชาการทหารให้กับชาวอาณานิคมทุกคนในเวลานั้นแม้ว่าจะไม่ได้ปะทะกับอินเดียนแดงในช่วงแรกของการตั้งอาณานิคมเลยก็ตามในระหว่างการสร้างบ้านชาวอาณานิคมก็ล้มตายลงเป็นจำนวนมากทั้งจากโรคภัยไข้เจ็บจากความหนาวและความอดอยากแม้แต่ผู้นำชาวพิลกริมส์อย่างวิลเลียมบรัดฟอร์ดก็ล้มป่วยด้วยเช่นกันค่ะผู้ว่าการอาณานิคมอย่างคริสโตเฟอร์มาร์ตินเสียชีวิตลงในฤดูหนาวปีนี้ก็เลยต้องมีการเลือกตั้งผู้ว่าการอาณานิคมคนใหม่ซึ่งได้แก่จอห์นคาวเวอร์ทุกคนต่างสวดมนต์ภาวนา
ให้ฤดูหนาวอันแสนทารุณผ่านไปโดยไวเพราะแต่ละวันหดหู่ที่สุดกับการนับจำนวนว่าใครยังมีชีวิตอยู่และใครที่เสียชีวิตไปแล้วรวมถึงพวกที่กลับเข้าไปอาศัยในเรือเมฟลาเวอร์ตลอดช่วงฤดูหนาวเมื่อมีคนตายในเรือก็จะนำมาฝังในอนานิคมรวมทั้งศพของโดโรธีแบดฟอร์ดที่เสียชีวิตจากการจมน้ำด้วยในวันที่28ธันวาคมมีการกำหนดแบ่งที่ดินเพื่อสร้างบ้านให้19ครอบครัวแต่ละครอบครัวจะได้รับวัสดุอุปกรณ์ในการสร้างบ้านทุกคนจะต้องช่วยกันสร้างยุ้งฉางเป็นยุ้งฉางรวมค่ะสำหรับเก็บอาหารการคิดขนาดบ้านแต่ละหลังขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในครอบครัวเช่นสมาชิกแต่ละคนจะได้เนื้อที่8ฟุตหากครอบครัวนั้นมีสมาชิก6คนก็จะสามารถสร้างบ้านที่มีความกว้างขนาด50คูณ48ฟุตบ้านหลังแรกๆนะคะสร้างแบบหลังคามุงหญ้าแต่ว่าหลังคาชนิดนี้ติดไฟง่ายต่อมาก็เลยต้องออกกฎหมายให้มุงหลังคาด้วยไม้แทนส่วนพื้นเป็นดินเหนียวเพราะว่ารีบก่อสร้างให้เสร็จทันหน้าหนาวโดยบ้านแต่ละหลังจะมีเตาแบบเตาสามเส้าแล้วก็มีปล่องไฟแม้จะนำเสบียงมาด้วยบนเรือเมย์ฟลาเวอร์แต่อาหารการกินก็ไม่ค่อยสมบูรณ์นักเพราะว่าอยู่ในช่วงการเดินทางอาหารหลักที่พวกพิลกริมส์กินดื่มในแต่ละวันก็คือขนมปังแครกเกอร์แข็งๆหมูเค็มลิ้นวัวแล้วก็พวกอาหารหมักดองทั้งหลายเช่นแตงกวาดองและผักดองข้าวโอ๊ตซีเรียลธัญพืชแล้วก็ปลาส่วนเครื่องดื่มนั้นพวกเขาดื่มเบียร์แทนน้ำทุกคนรวมทั้งเด็กๆแล้วก็หญิงมีครรภ์ด้วยเพราะมีความเชื่อว่าน้ำสกปรกกว่าเบียร์ที่ผ่านกระบวนการการต้มจึงทำให้เกิดความเชื่อว่าเบียร์มีความบริสุทธิ์กว่าน้ำธรรมดาแล้วก็ยังเชื่อว่าเบียร์สามารถฆ่าเชื้อโรคแล้วก็รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ราวกับว่าเบียร์คือยาครอบจักรวาลนอกจากเบียร์แล้วนะครับก็ยังดื่มวิสกี้แล้วก็ไวน์อีกด้วยแต่ในเวลานั้นคำเรียกวิสกี้คือน้ำแห่งชีวิตระหว่างการเดินทางทั้ง66วันก็ข้ามมหาสมุทรและก่อนหน้าที่จากดัชมาอังกฤษพวกพิลกริมส์แทบไม่ได้ดื่มน้ำเลยนอกจากดื่มเบียร์แล้วก็วิสกี้เพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บก็จึงรุมเร้าเมื่อเจอกับอากาศหนาวแล้วก็ความอับชื้นในเรือก็เลยทำให้ป่วยเป็นปอดบวมกันมากทีนี้พอมาขึ้นฝั่งมาสร้างบ้านที่นิวพรีมัสก็พยายามมองหาแหล่งอาหารอื่นๆแม้จะมีปลามากมายในลำธารที่ไหลผ่านชุมชนแต่พวกเขาก็ไม่มีอุปกรณ์จับปลาที่มีประสิทธิภาพจึงหาได้แต่หอยกุ้งตามแต่จะเจอในลำธารแต่ในช่วงแรกที่ก่อตั้งชุมชนเป็นฤดูหนาวที่ทุกสิ่งทุกอย่างปกคลุมด้วยหิมะแม้กระทั่งฐานน้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งก็เลยยิ่งทำให้การหาอาหารเป็นไปด้วยความยากลำบากมากขึ้นพื้นดินที่ปกคลุมด้วยหิมะและน้ำแข็งไม่สามารถจะเพาะปลูกอะไรได้ในเวลานั้นพวกพิลกริมส์จึงต้องรอไปจนถึงฤดูใบไม้ผลิซึ่งจะเริ่มต้นประมาณเดือนพฤษภาคมวิลเลียมแบรดฟอร์ดบันทึกความทรมานแสนสาหัสในฤดูหนาวแรกบนแผ่นดินอเมริกาของพวกพิลกริมส์ไว้ในบันทึกที่ชื่อว่า Off Primus Plantation
มีคนป่วยและเสียชีวิต 2-3 คนต่อวันโดยโรคภัยสารพัดทั้งโรคลักกระปิดลักกระเปิดและอีกหลายโรคตั้งแต่ครั้งโดยสารเรือเมย์ฟลาเวอร์ผู้คนล้มตายรายวันจากหลักร้อยจนเหลือเพียงครึ่งหนึ่งที่รอดชีวิตคนที่ยังแข็งแรงต่างก็สารวนดูแลคนเจ็บป้อนอาหารซักเสื้อผ้าทำความสะอาดร่างกายและคอยเติมกองไฟให้ความอบอุ่นอยู่ตลอดเวลาเพื่อเอาชนะความหนาวเหน็บพยายามสร้างความอบอุ่นทั้งร่างกายและจิตใจให้คนป่วยแต่ดูเหมือนว่าคนป่วยเหล่านั้นอาการปางตายจนแทบไม่ได้ยินเสียงแห่งความเอื้ออาทรเหล่านั้นท่ามกลางความเจ็บไข้ได้ป่วยเชื้อโรคยิ่งแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วในขณะที่เสื้อผ้าแบบพิลกริมก็ไม่อาจจะปกป้องความหนาวอย่าเยือกได้ในขณะนั้นเครื่องแต่งกายของพวกเขาจะมีอยู่เพียง2สีเท่านั้นค่ะคือสีดำแล้วก็สีขาวผู้หญิงสวมกระโปรงยาวแล้วก็สวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายอย่างมิดชิดมีหมวกสีขาวที่เรียกกันว่าบอนเน็ตสวมไว้บนศีรษะสวมผ้ากันเปื้อนทับกระโปรงยาวอีกทีนึงแม้ว่าจะไว้ผมยาวแต่ว่าก็จะมีการม้วนผมกล้าวเป็นผมมวยหรือไม่ก็ตลบไปให้พ้นต้นคอนี่คือการแต่งกายของผู้หญิงค่ะส่วนผู้ชายจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตคอปกสีดำหนาๆติดกระดุมไปจนถึงคอมักสวมเสื้อลินินสีขาวไว้ข้างในเสื้อสีดำอีกตัวนึงสวมกางเกงแค่เข่าจีบพองแล้วก็รูดตรงบริเวณเข่าสวมถุงน่องยาวส่วนเด็กๆทั้งเด็กหญิงเด็กชายก็แต่งตัวเหมือนผู้ใหญ่แต่แยกออกไปตามเพศทั้งหญิงชายเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มประเภทนี้ไม่เพียงพอกับการรับมือกับหน้าหนาวที่แสนทารุณในอเมริกาได้เลยเพราะว่าเนื้อผ้าบางเกินไปในขณะที่พวกชาวอนานิคมพรีมัสเจ็บป่วยล้มตายลงผู้อินเดียนแดงก็ต่างจับตามองคนผิวขาวหรือว่าผู้อังกฤษอย่างไม่คลาดสายตาโดยเฉพาะเผ่าโพคาโนเคตของหัวหน้าเผ่าเมซาซอยที่ในตอนแรกยังไม่แน่ใจว่าผู้อังกฤษเหล่านี้จะแค่แวะมาเหมือนพวกอื่นหรือมาสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นการถาวรแต่เมื่อเห็นว่าพวกชาวอนานิคมเริ่มสร้างที่อยู่อาศัยแล้วก็มีการนำผู้หญิงกับเด็กมาอยู่ด้วยแมซาซอยซึ่งเป็นทั้งหัวหน้าเผ่าโพคาโนเคชและหัวหน้าสมาพันธ์อินเดียนแดงแวมพานกจึงเรียกประชุมหัวหน้าอินเดียนแดงทุกเผ่าเพื่อรับมือเผ่านารากันเซตแล้วก็แมซาชูเซตนั้นต้องการให้ทำสงครามเพราะความที่ไม่ไว้ใจคนผิวขาวอีกทั้งพวกพิลกริมส์ก็ขโมยข้าวโพดไปบางเผ่าก็สนับสนุนแล้วก็เสริมว่าคนผิวขาวหรือว่าพวกอังกฤษเหล่านี้นอกจากจะแย่งชิงข้าวของอินเดียนแดงแล้วก็ยังนำเทพเจ้าแห่งความโกรธเกรี้ยวมาสู่แผ่นดินอินเดียนแดงด้วยทำให้อินเดียนแดงเป็นโรคระบาดจนล้มตายหมดทั้งเผ่าอย่างเผ่าพาทูเซตการประชุมแตกออกเป็นหลายเสียงคิดเห็นไม่ตรงกันแต่สิ่งที่ทำให้หัวหน้าเผ่าแมซาซอยช์ไม่พอใจที่สุดคือหัวหน้าเผ่าบางเผ่าต้องการแย่งชิงอำนาจจากตนโดยอาศัยจังหวะจากการบุกรุกของชาวอนานิคมเพื่อยึดอำนาจแต่อย่างไรก็ตามค่ะเพื่อดำรงสถานภาพความเป็นหัวหน้าเผ่าแมซาซอยจึงตัดสินใจทำสงครามกับชาวอนานิคมแต่รอจนกว่าชาวอนานิคมเจ็บป่วยล้มตายจนเหลือจำนวนน้อยแล้วก็ให้อากาศอุ่นขึ้นอีกนิดแล้วจึงจะบุกโจมตี
ในการวางแผนบุกโจมตีชาวอนานิคมหัวหน้านักรบคนสำคัญของเผ่าโพคาโนเคชชื่อว่าฮอฟบาร์ม็อกฮอฟบาร์ม็อกลังเลด้วยความเป็นห่วงว่าอินเดียนแดงจะติดโรคระบาดจากอนานิคมหรือพวกอังกฤษเพราะว่าเห็นตัวอย่างมาจากเผ่าพาทูเซตแล้วว่าเสียชีวิตหมดทั้งเผ่าหัวหน้าแมสซาซอยก็เลยลงความเห็นว่าสมควรส่งอินเดียนแดงคนสุดท้ายของเผ่าพาทูเซตซึ่งก็คือสคอนโตไปเจรจาความกับคนผิวขาวสคอนโตพูดภาษาอังกฤษได้เพราะว่าถูกคนผิวขาวจับลงเรือส่งไปขายเป็นทาสในอังกฤษแล้วก็ในสเปนหลายปีแต่ฮอปบัมม็อกก็ไม่เคยไว้ใจสควอนโตแต่เขาก็ขัดหัวหน้าเผ่าไม่ได้ในความคิดของฮอปบัมม็อกสควอนโตเป็นคนกะล่อนสามารถพลิกลิ้นได้ตลอดเวลาหลังจากถกเถียงกันอยู่นานก็เปลี่ยนความตั้งใจส่งอินเดียนแดงอีกคนไปดูลาดเหลาแทนอินเดียนแดงรายนี้ชื่อซาโมเซตซาโมเซตเป็นอินเดียนแดงอีกเผ่าหนึ่งที่อาศัยอยู่ทางตอนเหนือไกลออกไปจากเผ่าโพคาโนเคสแต่ก็ไม่ไกลนักจากอนานิคมพรีมัสฮอปบาม็อกจึงเดินทางไปเจรจากับซาโมเซตเพื่อให้เป็นทูตในการเจรจาความกับชาวอนานิคมก่อนที่จะส่งสควอนโตไปดูเหมือนว่าฤดูหนาวอันยาวนานจะไม่มีวันจบสิ้นสำหรับชาวอนานิคมพรีมัสแต่ละวันหลุมศพก็ยิ่งทบทวีมากขึ้นมากขึ้นพวกพิลกริมส์กับนักแสวงโชคที่อาศัยอยู่ในอนานิคมมักมีเรื่องขัดแย้งกันอยู่เสมอเพราะว่าธรรมชาตินิสัยใจคอแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงสำหรับพิลกริมส์พวกเขาเรียกตัวเองว่านักบุญแล้วก็เรียกพวกนักแสวงโชคและผู้โดยสารอื่นๆที่ไม่ใช่พวกตนว่าคนแปลกหน้าแต่พวกพิลกริมส์ก็ดูแลทุกคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยในฤดูหนาวแรกซึ่งตรงกับปีคริสต์ศักราช1620เมื่อถึงเดือนกุมภาพันธ์ปีคริสต์ศักราช1621ซึ่งเป็นเดือนที่อากาศหนาวที่สุดในฤดูหนาวผู้คนก็ยิ่งล้มตายเพราะว่าขาดแคลนอาหารแล้วก็สภาพอากาศหนาวจัดชาวอนานิคมยังคงกล่าวโทษว่าการดื่มน้ำคือสาเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เบียร์และวิสกี้ที่นำมาด้วยนั้นร่อยหรอลงมากวิลเลียมแบลดฟอร์ดจึงนำคณะกลับไปที่เรือเพื่อเอาอาหารที่หาได้บนแผ่นดินใหญ่ไปแลกกับเบียร์ท่ามกลางความเหน็บหนาวความโศกเศร้าสิ้นหวังยังคงดำเนินต่อไปในอนานิคมจำนวนชาวอนานิคมค่อยๆลดลงจนกระทั่งเหลือเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองพวกเขาช่วยกันฝังศพเหล่านี้ไว้บนเนินเขาโคลส์ฮิลล์โดยไม่มีการทำเครื่องหมายระบุชื่อรายละเอียดการเสียชีวิตของชาวอนานิคมที่แยกตามบันทึกของวิลเลียมแบรดฟอร์ดมีดังนี้ค่ะมีผู้เสียชีวิตในเดือนพฤศจิกายน1คนในเดือนธันวาคม6คนในเดือนมกราคม11คนในเดือนกุมภาพันธ์17คนในเดือนมีนาคม13คนในเดือนเมษายนจนถึงมิถุนายน6คนรวมทั้งผู้ว่าการอนานิคมจอห์นคาเวอร์และภรรยาหลังจากนั้นจนถึงก่อนวันขอบคุณพระเจ้าก็ยังมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกจนมียอดรวมทั้งสิ้นถึง51คนเท่ากับว่ามีผู้รอดชีวิตจากฤดูหนาวแรกบนแผ่นดินใหม่51คนเท่ากับจำนวนคนที่เสียชีวิตคือครึ่งๆพอดีชาวอนานิคมได้ล้มตายลงครึ่งหนึ่งของจำนวนประชากร
จากเมื่อแรกเดินทางในวันที่16มีนาคมคริสต์ศักราช1621ซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นฤดูใบไม้ผลิระหว่างที่ชาวอนานิคมกำลังสร้างบ้านเรือนแล้วก็ฝึกการใช้อาวุธอยู่นั้นก็มีอินเดียนแดงคนหนึ่งเดินเข้ามาในอนานิคมยังไม่มีท่าทีเกรงกลัวแต่อย่างใดเมื่อชาวอนานิคมยกปืนเล็งอินเดียนแดงคนนั้นก็ยิ้มแล้วก็ชูแขนทั้งสองข้างขึ้นสูงเพื่อแสดงให้เห็นว่าไม่มีอาวุธแล้วก็พูดภาษาอังกฤษว่า Welcome Englishman ยินดีต้อนรับพวกชาวอังกฤษจากนั้นก็ถามชาวอนานิคมต่อเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเบียร์หรือไม่อินเดียนแดงคนนั้นก็คือซาโมเซตที่หัวหน้าเผ่าแมสซาซอยส่งไปดูลาดเหล่านั่นเองเป็นเพราะว่าฮอปปาม็อกไม่ไว้ใจสควอนโตจึงอาศัยไหว้วานซาโมเซตซึ่งเป็นอินเดียนแดงอีกเผ่าหนึ่งที่อยู่ไกลออกไปเป็นผู้สังเกตการแทนสควอนโตซึ่งเคยถูกจับเป็นทาสในยุโรปสำหรับซาโมเซตคนนี้เป็นรองหัวหน้าเผ่าอาเบนากีซึ่งอยู่ไกลออกไปจากละแวกนั้นพอสมควรซาโมเซตเรียนภาษาอังกฤษจากชาวประมงอังกฤษที่มาตั้งค่ายจับปลาบริเวณอ่าวเมนแม้จะอยู่ไกลออกไปแต่ภาษาเผ่าของซาโมเซตก็ยังใกล้เคียงกับอินเดียนแดงกลุ่มแวมพาโนค่ะเผ่าของซาโมเซตจึงเป็นเหมือนกับเผ่าเพื่อนบ้านของเผ่าโพคาโนเคตที่มีเมสซาซอยเป็นหัวหน้าเผ่าเมื่อฮอปปาม็อกไปตามมาเพื่อสื่อสารภาษาอังกฤษที่ซาโมเซตพอเข้าใจบ้างไม่กี่คำซาโมเซตจึงเดินเข้าไปในอนานิคมพรีมัสในฐานะทูตอินเดียนคนแรกปรากฏว่าชาวอนานิคมต่างตกตะลึงที่ได้ยินอินเดียนแดงกล่าวต้อนรับเป็นภาษาอังกฤษก็เลยลดปืนลงแล้วก็เชิญให้ร่วมกินดื่มซาโมเซตนั้นอันที่จริงก็รู้ภาษาอังกฤษไม่กี่คำแต่ถือว่ากล้าหาญมากทีเดียวที่มาร่วมกินร่วมดื่มกับชาวอนานิคมแล้วก็ยังค้างคืนในอนานิคมพรีมัสอีกหนึ่งคืนก่อนจะจากไปในตอนเช้าแต่ก็ถือว่ากล้าหาญมากที่มาร่วมกินดื่มกับชาวอนานิคมและก็ยังค้างคืนในอนานิคมพรีมัสอีกหนึ่งคืนก่อนจะจากไปในรุ่งเช้าพักตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าค่ะกับนาวาสู่โลกใหม่อเมริกากับช่วงเวลาที่พวกพิลกริมส์เริ่มที่จะลงหลักหลักฐานแล้วก็เจอกับอินเดียนแดงเจ้าถิ่นอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้พักสักครู่ค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองมาแล้วนะคะอินเดียนแดงมาแล้วเป็นอินเดียนแดงที่พูดภาษาอังกฤษด้วยแม้ว่าจะพูดได้ไม่กี่คำก็ตามจะมาถึงถามเลยมีเบียร์ไหมถามในสิ่งที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะอาหารก็เป็นเครื่องมือในการเชื่อมความสัมพันธ์จริงๆใช่เดี๋ยวจะมีบันทึกค่ะบันทึกที่พวกพิลกริมส์เนี่ยจดเอาไว้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในตอนนั้นแล้วก็อินเดียนแดงที่มาคือซาโมเซตเนี่ยมีลักษณะรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรเขาจดเอาไว้ค่ะเดี๋ยวจะมาเล่ามาอ่านให้ฟังในช่วงหน้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราไปตอบข้อความกันก่อนดีกว่าครับผมโอ้โหใน YouTube นี่มากมายมหาศาลครับขนาดนั้นเลยเหรอคุณจิตรินครับผมตอนช่วงหยุดยาวที่ผ่านมาผมไม่ได้อัพเรื่องสั้นของออุดากรลงไปครับอ๋อค่ะก็มียังไงบ้างเอ่ยมีใครบ้างจริงๆมากมายมหาศาลแต่ว่าเป็นจากคนคนเดียวเลยครับพี่โถคุณจิตรินจากคุณนารุโตะ NRT 01ครับ
มาคอมเมนต์ในเรื่องสั้นของออุดากรโอ้โหเกือบทุกตอนเลยครับพี่ อย่างเช่นในตอนคาวมาสกลิ่นดินปืนและนันทิยาก็คอมเมนต์มาบอกว่ายิ่งฟังยิ่งชอบครับผลงานของคุณออุดากรแม้ในขณะที่คุณออุดากรมีผลงานเหล่านี้อายุยังน้อยแต่สำนวนการเขียนเนื้อเรื่องการหักมุมและสถานการณ์ความเห็นต่างระหว่างความคิดในเรื่องก็ไม่ได้ล้าสมัยเลยใช่แล้วใช่เลยนะคุณนารุโตะครับเรื่องนี้ถ้าฟังตอนนี้นี่อินสุดๆค่ะใช่ครับพี่มันมีอะไรบางอย่างที่เชื่อมโยงกันได้ครับต่อมาเป็นเรื่องสัญชาตญาณมืดครับพี่โอ้เรื่องนี้ต้องบอกว่าแรงครับคุณนารุโตะเจ้าเดิมครับค่ะบอกว่าหักมุมมากๆครับคิดไม่ถึงละสิคุณนารุโตะใช่ครับไม่มีใครคิดถึงหรอกอันที่จริงก็น่าจะถือว่าคุณแดงก็คือผู้หญิงในเรื่องใช่ครับก็ไม่ได้ทรยศต่อความรักของดำเกิงใช่แถมพยายามอย่างที่สุดที่จะต่อต้านความต้องการของตัวเองด้วยแต่สุดท้ายแล้วเธอก็พ่ายแพ้ต่อความต้องการของตัวเองแล้วก็หาทางออกที่เธอคิดว่าดีที่สุดที่เธอจะสามารถทำได้แสดงว่าคุณนารุโตะนี่อินจริงๆเนาะอินจริงๆครับเขียนมายาวครับอันนี้เป็นไม่ใช่คุณนารุโตะแล้วครับจากนารุโตะไปเป็นมนุษย์ข้างข่าวแทนครับพี่คุณมนุษย์ข้างข่าวเราจะคุยกับเขารู้เรื่องไหมเนี่ยน่าจะรู้เรื่องครับพี่ คุณมนุษย์ข้างข่าว1993ครับอันนี้คอมเมนต์มาในไซอิ๋วครับพี่อ๋อค่ะไซอิ๋วซึ่งเราก็เอาไปแปะไว้ใน YouTube นานมาแล้วเป็นเรื่องแรกๆเลยครับพี่ค่ะเขียนมาว่าเจ้าลิงตัวนี้จะว่าเหนือมนุษย์ก็ไม่มีชื่อในจำพวกมนุษย์จะว่าเหมือนสัตว์เปลือยก็ไม่สังกัดแว่นแคว้นใดจะว่าเหมือนสัตว์สี่เท้าก็ไม่สยบต่อกิเลนจะว่าเหมือนสัตว์ปีกก็ไม่เหมือนหงโอ้โหมาเป็นนี่มีการเปรียบเปรยราวกับบทกวีเลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ทิ้งท้ายไว้ว่าแล้วสรุปว่าลิงตัวนี้ใช่หงอคงไหมใช่สิครับถ้าไม่ใช่แล้วก็ไม่น่าใช่ตัวอื่นแล้วล่ะครับโถคุยกันมาต้องนานคุณมนุษย์ค้างคาวครับแล้วก็ยังมีของคุณสิริประภาครับผมค่ะอันนี้เป็นของอาจารย์เหมเวชกรครับตอนผีโอ้เล่มแรกๆเลยค่ะเขียนมาบอกว่าสนุกมากคิดถึงสมัยก่อนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้เราต้องเดินไปคนเดียวโอ้โหเสียวเขียนมาแบบนี้ครับพี่เสียวน่าจะเสียวสันหลังอะไรประมาณนี้คุณสิริประภาเนี่ยคิดถึงบรรยากาศที่เคยเสียวสันหลังแบบนั้นเหรอคะอยากกลับไปเจอแบบนั้นอีกใช่ไหมคือปัจจุบันนี้มันไม่ค่อยจะมีอะไรที่มันเป็นสถานที่ที่แบบเงียบๆแบบนั้นเนาะครับเออก็ไฟฟ้าก็ไปถึงกันหมดแล้วคือบรรยากาศเนี่ยมันไม่ค่อยเป็นใจในการที่เราจะบิ้วอารมณ์กลัวผีนะคะครับยังมีคุณบันเกอร์ครับค่ะอันนี้มาใน Animal Farm ครับพี่ FC เสียงนี้มานานแล้วขอบคุณมากๆครับสำหรับนิทานดีๆเรื่องนี้ยินดีค่ะติดตามเรื่องอื่นด้วยนะคะครับบอกว่าเป็นแฟนประจำของคุณรัศมีคิดถึงเสียงนี้มากๆครับขอบคุณครับยินดีที่เราหากันจนเจอนะคะครับยังมีโอ้เยอะมากจริงพี่อีกสักคนหนึ่งแล้วกันเนาะครับผมมีคุณสามารถครับสามารถแช่มไพโรจน์เขียนมาว่าขอความกรุณาพิจารณานำเรื่องจันดารามาอ่านให้ฟังบ้างนะครับโอ้ติดใจในเสียงของผู้อ่านมากโอ้โหจันดาราเลยเหรอจันดารานี่ติดเบรดนะคะครับผม แหมพากันยากเลยครับเรดอาร์เลยนะคะจันดาราเนี่ยครับก็แนะนำให้ไปดูภาพยนตร์กันก่อนแล้วกันนะครับสำหรับจันดาราค่ะทั้งอ่านหนังสือแล้วก็มีภาพยนตร์ด้วยนะคะครับแต่เข้าใจว่าคนที่แนะนำเนี่ยส่วนใหญ่นะครับอ่านมาแล้วดูมาแล้วทั้งนั้นแหละแต่อยากฟังในแบบเวอร์ชันอื่นๆใช่อารมณ์เหมือนกับเด็กๆที่เวลาฟังนิทานเนี่ยจะขอฟังเรื่องเดิมๆแต่ว่าเปลี่ยนคนเล่าได้คืออยากฟังอีกอะเรื่องนี้เราชอบเหลือเกินอยากฟังอีกก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะคะสำหรับเรื่องจันดาราคิดหนักๆเลยครับ
แต่ขอบคุณค่ะที่เขียนแนะนำเข้ามายังมีอีกใช่ไหมคุณจิตรินจริงๆยังมีอีกครับแต่ว่าเดี๋ยวแปะโป้งไว้ก่อนละกันครับเดี๋ยวเอาไว้ตอนหน้าเดี๋ยวมาตอบกันใหม่นะคะครับเดี๋ยวจะลืมว่าตอนนี้เราอยู่ในอเมริกาใช่ครับพี่อยู่ที่นิวพรีมัสนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปอ่านบันทึกค่ะไปฟังบันทึกเหตุการณ์ที่อินเดียนแดงเนี่ยบุกมาที่หมู่บ้านของชาวพิลกริมส์นะคะมาถามว่าเรียกว่าบุกดีไหมพี่ก็บุกหมายถึงแต่ไม่ได้บุกแบบบุกรุกบุกมาเจอกันแล้วก็ถามว่ามีเบียร์ไหมเวลคัมอิงลิชแมนยินดีต้อนรับนะมีเบียร์หรือเปล่าแต่เป็นเราก็ตกใจเหมือนกันนะพี่เพราะว่ากลัวเป็นทุนเดิมอยู่แล้วใช่ครับแล้วก็ได้ยินชื่อเสียงมาไม่ค่อยจะโอเคคือถ้าให้เปรียบเทียบง่ายๆก็อาจจะเป็นเหมือนอยู่ดีๆเจอฝรั่งเดินมาพูดไทยใส่เราอย่างเงี้ยเราก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็คงแบบเฮ้ยทำไมนายถึงพูดได้ประมาณนั้นค่ะแต่อันนี้จะน่ากลัวกว่าฝรั่งใช่ไหมครับใช่เพราะว่าอินเดียนแดงก็แต่งตัวมีวัฒนธรรมที่แตกต่างไปจากฝรั่งแล้วฝรั่งเนี่ยเขาก็ตัดสินไปแล้วว่าอินเดียนแดงเหมือนกับว่าเป็นพวกป่าเถื่อนใช่ต่ำกว่ามนุษย์ทำนองนั้นตัดสินไปเรียบร้อยแล้วพวกเขาจดบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาไว้อย่างไรนะคะในวันที่ซาโมเซตมาเจอกับชาวพิลกริมส์เดี๋ยวติดตามกันได้เลยค่ะกับหนังสือที่ชื่อว่านาวาสู่โลกใหม่อเมริกาหนังสือที่จะพาเราย้อนอดีตขึ้นทำแมชชีนนะคะไปยังที่มาที่ไปแล้วก็เรื่องราวเมื่อแรกมาแรกตั้งหลักปักฐานของคนอังกฤษนะคะบนผืนแผ่นดินที่เรียกว่าอเมริกาของคุณเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้สำนักพิมพ์ยิปซีจัดพิมพ์ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นวันนั้นมีการจดบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้โดยละเอียดค่ะพวกพิลกริมส์เป็นผู้ที่จดเอาไว้จดบันทึกเรื่องราวของอินเดียนแดงซาโมเซชเป็นบันทึกที่เขียนในปีคริสต์ศักราช1622ค่ะในบันทึกนั้นระบุเอาไว้ว่าวันศุกร์ที่16มีนาคมคริสต์ศักราช1621เรากำลังฝึกฝนการใช้อาวุธกันอยู่ก็สังเกตเห็นอินเดียนแดงคนหนึ่งอินเดียนแดงคนนั้นเดินเข้ามาหาเราเพียงลำพังยังปราศจากความหวาดกลัวใดๆจากนั้นก็เอ่ยถ้อยคำภาษาอังกฤษกล่าวต้อนรับเราว่ายินดีต้อนรับผู้คนอังกฤษโดยบอกว่าเรียนคำอังกฤษเหล่านั้นจากชาวประมงอังกฤษเราถามคำถามหลายคำถามอินเดียนแดงคนนี้มีรูปร่างสูงใหญ่ผมยาวสีดำสะพายธนูและลูกธนูมาด้วยและถามหาเบียร์แต่เราไม่มีเบียร์เหลืออยู่มากนักจึงนำวิสกี้บิสกิตเนยชีสเนื้อเป็ดและขนมพุดดิ้งมาให้แทนซึ่งอินเดียนแดงรายนี้กินอย่างอร่อยอินเดียนแดงคนนี้อธิบายว่าบริเวณที่เราสร้างบ้านเรือนเคยเป็นดินแดงของอินเดียนแดงเผ่าพาทูเซตซึ่งชนเผ่านี้เสียชีวิตหมดทั้งเผ่าเพราะว่าโรคระบาดครั้งใหญ่แม้ว่าเราจะซักถามอินเดียนแดงคนนี้ตลอดบ่ายแต่พอค่ำลงเราก็อยากให้จากไปแต่ดูเหมือนว่าอินเดียนแดงรายนี้ไม่มีท่าทีว่าอยากจะกลับไปจึงต้องให้อาศัยนอนในบ้านของสตีเฟนฮอปกินส์แล้วก็คอยจับตามองตลอดคืนอินเดียนแดงคนนี้จากไปในยามรุ่งสางหลังจากนั้นค่ะซาโมเซตก็กลับไปที่อาณานิคมอีกครั้งคราวนี้ไปพร้อมกับอินเดียนแดงอีก5คนมีหนังกวางหนังแมวป่าเป็นสิ่งแลกเปลี่ยน
แต่บังเอิญว่าวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ชาวอนานิคมจึงปฏิเสธที่จะแลกเปลี่ยนสินค้ากับซาโมเซจเพราะว่าสำหรับชาวคริสต์แล้วถือว่าไม่ควรทำงานในวันอาทิตย์เพราะเชื่อว่าเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะให้ทุกคนพักผ่อนในวันนี้แต่อย่างไรก็ตามพวกเขาก็เชิญชวนให้อินเดียนแดงที่มาร่วมกินดื่มกับพวกตนพอวันที่22มีนาคมซาโมเซตก็กลับมาที่อนานิคมคราวนี้มาพร้อมกับโซคอนโตอินเดียนแดงคนสุดท้ายของเผ่าพาทูเซตผู้ที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคือโซคอนโตนั้นสามารถพูดได้เป็นประโยคไม่ใช่เป็นคำคำกระท่อนกระแท่นแบบซาโมเซตโซคอนโตเข้ามาในอนานิคมเพื่อเจรจาสื่อสารให้ชาวอนานิคมได้พบกับหัวหน้าแมสซาซอยจ์ถือเป็นก้าวแรกของการอยู่ร่วมกันอย่างสันติระหว่างชาวอนานิคมและอินเดียนแดงในเวลานั้นหลังจากที่ซาโมเซตกินดื่มกับชาวอนานิคมก็พอที่จะทำให้ชาวอนานิคมเรียนรู้เกี่ยวกับแผ่นดินที่ตนมาลงหลักปักฐานแล้วก็โครงกระดูกปริศนาที่เกลื่อนกราดทั่วบริเวณแต่ว่าภาษาอังกฤษของซาโมเซตนั้นจำกัดเพียงไม่กี่คำจึงไม่อาจจะสื่อสารได้ดังใจแต่อย่างน้อยๆชาวอนานิคมก็รู้ว่าในบริเวณที่มาสร้างบ้านเรือนก่อนหน้านี้เคยเป็นที่ตั้งของเผ่าพาทูเซตที่เสียชีวิตยกเผ่าเพราะโรคระบาดซาโมเซตกลับมาที่อนานิคมอีกครั้งในวันที่22มีนาคมคริสต์ศักราช1621พร้อมกับสคอนโตและหัวหน้าเผ่าเมสซอยแต่สคอนโตไม่ได้มามือเปล่าแต่เอาปลาที่เพิ่งจับใหม่ๆมาให้ด้วยสิ่งที่ชาวอนานิคมไม่รู้ก็คือหัวหน้าเผ่าและอินเดียนแดงในเผ่าซุ่มรออยู่รายรอบอนานิคมทั้งสองฝ่ายก็ต่างยังเชิงกันไปมาในที่สุดอินเดียนแดงที่มากับหัวหน้าเผ่าแมสซาซอยประมาณ60คนก็ปรากฏตัวในขณะที่ชายชาวอนานิคมก็กระชับปืนยาวในมือไว้มั่นพร้อมยิงทันทีในนาทีแห่งการเผชิญหน้านั้นสคอนโตก็เดินเข้าไปในอนานิคมอย่างองอาจพลางพูดภาษาอังกฤษเป็นประโยคยาวๆท่ามกลางความแปลกใจของชายชาวอนานิคมที่พร้อมใจกันเล็งปืนมาที่สคอนโตแต่ปรากฏว่าสควอนโตยิ้มให้อย่างเป็นมิตรวางคันธนูและกระบอกลูกศรลงกับพื้นก่อนจะดึงปลาตัวหนึ่งออกมาแล้วก็ขุดดินเป็นหลุมเล็กๆวางปลาลงไปชูเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดออกมาวางสมทบลงไปในหลุมจากนั้นก็กรบดินปิดปากหลุมสควอนโตร้องบอกชาวอนานิคมให้ได้ยินกันทั่วๆว่าถ้าอยากจะปลูกข้าวโพดให้เติบโตต้องทำแบบนี้เพราะว่าปลาจะกลายเป็นปุ๋ยหล่อเลี้ยงให้ข้าวโพดเติบโตที่สำคัญไม่ควรจะขุดหลุมลึกแบบที่ชาวอนานิคมทำเพราะว่าแสงแดดจะส่องไม่ถึงความรู้ที่สุขวนโตได้มาบอกกล่าวคราวนี้สำคัญมากเพราะว่าในเวลานั้นชาวอนานิคมต่างท้อแท้หิวโหยแล้วก็สิ้นหวังเมื่ออากาศอุ่นขึ้นในเดือนมีนาคมชาวอนานิคมรอดชีวิตเพียงแค่ครึ่งเดียวคือ51คนจาก102คนในเวลานั้นทุกคนต่างอดอยากและเศร้าโศกทอดอาลัยต่อชะตาอนาคตเพราะไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดบนแผ่นดินใหม่แห่งนี้หากวันที่22มีนาคมคริสต์ศักราช1621อินเดียนแดงชื่อสคอนโตไม่ก้าวเข้าไปในอนานิคมพรีมัสชาวอนานิคมก็คง
อดอยากล้มตายหมดอาณานิคมและคงจะไม่มีวันที่เรียกว่าวันขอบคุณพระเจ้าหรือ Thanksgiving Day สืบเนื่องมาถึงทุกวันนี้อย่างแน่นอนเท่ากับว่าสควอนโตเป็นครูสอนเพาะปลูกให้กับชาวอาณานิคมได้รอดพ้นจากความตายและเป็นทูตสันติภาพระหว่างชาวอาณานิคมกับอินเดียนแดงในละแวกนั้นลองมาทำความรู้จักกับสควอนโตกันสักนิดหนึ่งนะคะดิสควอนตัมหรือสควอนโตเกิดเมื่อปีคริสต์ศักราช1580ค่ะความหมายของชื่อดิสควอนตัมคือความโกรธสควอนโตเป็นอินเดียนคนสุดท้ายของเผ่าพาทูเซตซึ่งเผ่านี้ก็เป็นเผ่าหนึ่งในสมาพันธ์อินเดียนแดงแวมพาโนในปีคริสต์ศักราช1614กัปตันจอห์นสมิธและกองเรือแล่นมาสำรวจแลมคอสแล้วก็วาดแผนที่คร่าวๆเอาไว้หลังจากนั้นไม่นานนักฆ่าทาสชื่อโทมัสฮันช์ก็เป็นหลอกล่ออินเดียนแดงว่าถ้าอยากแลกเปลี่ยนค้าขายคนตัวบีเวอร์ให้มาลงเรือให้ไปตกลงกันที่นั่นโดยให้อินเดียนแดงทั้งเผ่านาอูเซตแล้วก็พาทูเซตเนี่ยไปคุยกันในเรือหนึ่งในจำนวนนั้นก็คือสควอนโตที่ติดตามอินเดียนแดงคนอื่นๆไปด้วยเพราะความอยากรู้อยากเห็นเมื่ออินเดียนแดง24คนลงเรือแล้วโทมัสฮันช์ก็แล่นเรือกลางใบกลับสู่ยุโรปแล้วก็ล่ามอินเดียนแดงทั้งหมดไว้ใต้ท้องเรือจากนั้นก็แล่นเรือผ่านช่องแคบยิบรอนต้าเอาไปขายที่เมืองมะละกาในสเปนค่ะก็เรียกว่าโทมัสฮันช์ขายอินเดียนแดงที่หลอกลงเรือบางส่วนแต่เมื่อบาทหลวงรู้ว่าอินเดียนแดงเหล่านี้ถูกจับมาจากอเมริกาจึงขอไถ่ตัวจากโทมัสฮันช์คือขอไถ่ตัวอินเดียนแดงทั้งหมดเลยจากนั้นก็สอนภาษาอังกฤษแล้วก็สอนศาสนาให้เรื่องนี้โทมัสฮันช์ไม่สบอารมณ์อย่างหนักเพราะว่าไม่อาจจะทำเงินได้มากเท่ากับการขายในตลาดค้าทาสหลังจากที่โทมัสฮันจับตัวอินเดียนแดงเผ่านาอูเซตแล้วก็พาทูเซตไปขายเรื่องนี้ก็สร้างความเดือดดาลให้กับอินเดียนแดงทุกเผ่าเป็นอย่างยิ่งอินเดียนแดงรังเกียจที่จะคบค้าสมาคมกับเรือที่มาจากยุโรปทุกชาติไม่ว่าจะเป็นเรืออังกฤษฝรั่งเศสความโกรธเกรี้ยวทำให้อินเดียนแดงเผ่านาอูเซตเผาเรือฝรั่งเศสแล้วก็ฆ่าคนฝรั่งเศสตายหมดเลยแถมยังนำคนฝรั่งเศสมาเป็นทาสในปีคริสต์ศักราช1617ก่อนการมาถึงของพวกพิลกริมส์ในปีคริสต์ศักราช1620ในปีคริสต์ศักราช1618ถึง1619ก็เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ในหมู่อินเดียนแดงเป็นโรคที่มากับคนผิวขาวซึ่งอินเดียนแดงไม่มีภูมิต้านทานมาก่อนโรคระบาดในเวลานั้นคือโรคฝีดาษหรือว่าไข้ทรพิษและโรคฉี่หนูผลก็คืออินเดียนแดงเผ่าพาทูเซตตายหมดทั้งเผ่าซึ่งในตอนนั้นในเผ่ามีประชากรประมาณ 2,000 กว่าคนแถมโรคระบาดยังแพร่กระจายไปเผ่าอื่นๆด้วยแต่ก็ยังเหลือชนเผ่าพาทูเซตคนสุดท้ายนั่นก็คือสควอนโตเพราะว่าถูกจับไปขายที่สเปนจากสเปนก็ถูกนำตัวมาที่อังกฤษโดยกลายเป็นทาสของจอห์นสลานี่ซึ่งทำงานกับบริษัทนิวฟาวแลนด์จากนั้นทางบริษัทก็ให้สควอนโตเนี่ยบอกแหล่งน้ำแล้วก็แหล่งวัตถุดิบในแถบที่เป็นแผ่นดินเกิดของตนเองเพื่อประโยชน์ทางการค้าแล้วก็การเดินเรือของบริษัทบริษัทส่งสควอนโตกลับอเมริกายังนิวฟาวแลนด์โดยให้ทำงานร่วมกับกัปตันจอห์นเมสันซึ่งเป็นผู้ว่าการอาณานิคมนิวฟาวแลนด์ปัจจุบันอยู่ทางตอนเหนือของแคนาดานะคะแล้วก็ในช่วงอาศัยอยู่ที่นิวฟาวแลนด์นี่เองค่ะสควอนโตก็ไปเจอกับกัปตันโทมัสเดอร์เมอร์กัปตันโทมัสเดอร์เมอร์ทำงานกับ
กัปตันจอห์นสมิธซึ่งเคยแล่นเรือมาเทียบฝั่งแหลมคอร์ทจากนั้นไม่นานสควอนโตก็ถูกลักพาตัวไปกัปตันเดอร์เมอร์เป็นลูกจ้างของบริษัทนิวอิงแลนด์นะคะที่มีเซอร์เฟอร์นินานโดกอร์เจสเป็นเจ้าของซึ่งบริษัทนี้เนี่ยยังคาดหวังที่จะแลกเปลี่ยนค้าขายขนและก็หนังบีเวอร์กับอินเดียนแดงเผ่าแมสซาชูเซตส์ซึ่งเป็นเผ่าที่สควอนโตคุ้นเคยกัปตันเดอร์เมอร์จำสควอนโตได้ครับเวลานั้นสควอนโตพูดภาษาอังกฤษได้คล่องแล้วจึงอยากจะให้สควอนโตไปเป็นทูตแล้วก็ล่ามในการเจรจาค้าขายกับอินเดียนแดงเผ่านาอูเซตและพาทูเซตซึ่งเป็นเผ่าของสควอนโตนั่นเองกัปตันเดอร์เมอร์จึงแจ้งแผนนี้ให้กับเซอร์เฟอร์ดินานโดกอร์เจสรับรู้เพื่อที่จะนำสควอนโตกลับมายังแผ่นดินเกิดเพราะในเวลานั้นอินเดียนแดงโกรธแค้นแล้วก็หวาดระแวงคนผิวขาวจนไม่ยอมเจรจาหรือว่ายอมให้ย่างกรายเข้าไปในแผ่นดินของตนเลยในปีคริสต์ศักราช1619กัปตันโทมัสเดอร์เมอร์พร้อมด้วยสควอนโตก็แล่นเรือมายังนิวอิงแลนด์ซึ่งก็คือพื้นที่ขอบเขตของสมาพันธ์อินเดียนแดงแวมพาโนกหรือบ้านเกิดของสควอนโตนั่นเองเพื่อที่จะให้สควอนโตเป็นทูตเจรจาความทางการค้าในการแลกเปลี่ยนขนและหนังบีเวอร์ระหว่างคนผิวขาวและอินเดียนแดงรวมทั้งให้สควอนโตไปชี้แหล่งทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นด้วยเพื่อที่จะได้ทำแผนที่ต่อไปเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปอยากให้คุณติดตามในตอนหน้านะคะในตอนหน้าซึ่งก็จะเป็นตอนที่7แล้วครับนะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้นี่อินเป็นพิเศษนะครับพี่เพราะว่าปกติเราจะรับรู้แต่เรื่องของชาวผิวขาวชาวอังกฤษพวกพิลกริมส์แต่นี่เราอยู่กับประวัติของอินเดียนแดงคนเดียวแบบยาวๆเลยค่ะเป็นคนสำคัญทีเดียวนะคะครับเพราะว่าสามารถที่จะสื่อสารได้แล้วก็ท่าทางว่าสควอนโตน่าจะพูดภาษาอังกฤษเก่งค่ะเพราะว่าบันทึกบอกเอาไว้เลยนะคะว่าเขาสามารถที่จะพูดประโยคยาวๆได้ในขณะที่คนแรกก็คือซามูเซตคนนี้พอสื่อสารได้คือพูดได้แบบสั้นๆตะกุกตะกักหน่อยก็พอขอข้าวกินได้ครับแนะนำตัวเองได้ว่าต้องการอะไรแต่ว่าสควอนโตเนี่ยพูดเป็นเรื่องเป็นราวได้และการมาของสควอนโตก็ต้องถือว่าเป็นครูคนสำคัญของชาวอนานิคมทีเดียวเพราะว่าธรรมชาติผืนดินของยุโรปกับอเมริกานั้นไม่เหมือนกันและนั่นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมในช่วงแรกๆชาวอนานิคมถึงปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นปลูกข้าวโพดปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นซึ่งก็คงจะทำให้พวกเขาสิ้นหวังมากทีเดียวเพราะไม่รู้วิธีคือจริงๆภูมิประเทศนี่ก็อุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็มีแต่ว่าจับไม่เป็นจับไม่เป็นไม่รู้จะจับยังไงก็จับได้แต่พวกตัวเล็กๆอ่ะปลูกพืชก็ไม่ขึ้นโอ้อดตายอย่างเดียวเลยนะคะก็ไม่รู้จะทำยังไงสควอนโตนี่แหละค่ะเป็นคนที่มาบอกมาสอนว่าการที่จะใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติในแถบนี้เนี่ยมันมีวิธีแล้วก็มาสอนวิธีการปลูกข้าวโพดอันแยบยลนะคะนั่นก็คือเอาปลาเนี่ยใส่ลงไปในหลุมด้วยเพราะว่าเมื่อปลามันเน่ามันก็จะกลายเป็นปลาก็จะกลายเป็นปุ๋ยแล้วก็มาหล่อเลี้ยงเป็นอาหารให้กับเมล็ดข้าวโพดครับแล้วหลุมที่จะขุดก็ต้องไม่ลึกเกินไปเพราะถ้าเกิดมิฉะนั้นแดดก็จะส่องไม่ถึงนี่คือวิธีการคือพูดง่ายๆนะคะว่ามาสาธิตการปลูกข้าวโพดแต่แปลกดีนะครับพี่ใส่ปลาลงไปด้วยคือแถวนั้นดินมันอาจจะไม่ดีหรือยังไงก็ไม่รู้นะก็เลยต้องมีการให้ปุ๋ยแบบทุกต้นเลยปุ๋ยแบบ
ปุ๋ยชีวภาพปุ๋ยสดจริงๆแล้วก็แถวนั้นก็น่าจะมีปลาเยอะครับเพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยคนผิวขาวจับปลาไม่ค่อยเป็นใช่ก็ไม่รู้จะจับเอามากินได้อย่างไรคราวนี้รู้ละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าตอนหน้านะคะก็จะมีเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างซุกคอนโตกับชาวผิวขาวมากขึ้นเรื่อยๆค่ะอยากให้มองเขาในฐานะของมนุษย์คนหนึ่งซึ่งก็มีทั้งดีแล้วก็มีทั้งอาจจะเรียกว่าเป็นด้านมืดที่มีการบันทึกเอาไว้ครับแต่ก็ถือได้ว่านี่คือครูคนสำคัญทีเดียวนะคะซึ่งถ้าเกิดปราศจากซุกคอนโตก็ไม่รู้ว่าจากจำนวน51คนที่เหลืออยู่ครึ่งหนึ่งของผู้โดยสารจากเรือเมฟาเวอร์เนี่ยจะเหลืออีกสักกี่คนถ้าไม่ได้ซุกคอนโตไปช่วยสอนนะคะเอาละค่ะนี่คือห้องสมุดหลังไมค์นะคะกับการถ่ายทอดเรื่องราวประวัติศาสตร์ของอเมริกานาวาสู่โลกใหม่อเมริกา The Mayflower ของเจริญขวัญแพรกทองบราฮัสกี้ค่ะจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ยิปซีนะคะอย่าลืมนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการได้ผ่านทางหลายแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของไทย PBS เองค่ะครับผมอย่าลืมนะครับทั้งทางเว็บไซต์ทางแอปพลิเคชันชื่อเดียวกันเลยครับไทย PBS Podcast แล้วก็ทางแอปพลิเคชัน Podcast อื่นๆนะครับ Google Apple Podbean Spotify และ YouTube ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง This is Thai PBS Podcasts ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ